ใช่อ่ะโอเคนะครับไปดูเรื่องของไทยลีกกันหน่อยนะครับตั้งแต่เรื่องของToyota Hilux Revo News Update โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลToyota Hilux Revo ครับใน4นัดสุดท้ายออกมาอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมกับวันที่นะฮะบางท่านอาจจะก่อนหน้าเนี้ยคือรู้ว่าโปรแกรมมันจะเหลืออีก4เกมมีใครเจอใครบ้างแต่ว่ายังไม่เป็นทางการวันนี้เป็นทางการละไปดูกันนะครับแล้วโอกาสเป็นแชมป์จะเป็นยังไงบ้างนะฮะไปได้เรียงดูทีมใหญ่อย่างบุรีรัมย์ก่อนนะครับในวันที่2นี่เลยนะครับบุรีรัมย์เนี่ยจะไปเยือนขอนแก่นนะครับพอไปดูโปรแกรมบุรีรัมย์ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะบุรีรัมย์เหลือเกมในบ้านกับเชียงรายเกมเดียวนอกนั้นไปเยือนหมดนะครับขอนแก่นเปิดบ้านรับบุรีรัมย์นะครับในวันที่2นะครับเมษาใช่ครับขณะที่ BG ปทุมเจอการท่าเรือโอ้การท่าเรือเพิ่งชนะมา BG ก็ต้องไม่พลาดนะครับพอไปชนะเขาแล้วไม่ใช่มาพลาดถ้าพลาดก็เลิกเลยเหมือนกันนะครับนี่คือวันที่2เมษานะครับเรียวเชียงรายนะครับเจอกับเชียงใหม่ 8:30 นาทีนะครับเชียงรายยังมีพื้นที่ของ AFC Champions League อยู่นะครับขณะที่ขยับไปวันที่23เมษายนช่วงนี้พักให้กับ AFC Champions League นะครับ23เมษายนนี่เป็นเทโลกับ PT ประจวบนะครับชลบุรีเจอโคราชนะครับ 18:00 นหนองบัวพิชยะเจอราชบุรีมิตรผลโหราชบุรีไปเยือนหนองบัวแล้วก็บังคับชนะแล้วนะพี่ปูถอยหลังหกล้มขณะที่หนองบัวพิชยะต้องการ3คะแนนพื้นที่ FC แชมเปี้ยนลีกเปิดกว้างมากนะครับขณะที่วันอาทิตย์ที่24เมษายนนะครับสุพรรณบุรีเจอสมุทรปราการโอ้สนุกนะ เจอกันโดยตรงไปโทษใครไม่ได้แล้วล่ะนะครับเมืองทองเจอทรูแบงคอกนะครับนี่18:00 นที่ธันเดอร์โดมนะครับแมตช์29นี่ไปดูแมตช์29นะครับ6เมษายนครับนะฮะเอ๊ะแมตช์ใช่ๆ6เมษายนBG ประจวบครับนะฮะ BG เจอกับประจวบ 18:00 นนะครับแล้วก็บุรีรัมย์เจอเชียงรายอ่ะที่บอกว่าบุรีรัมย์จะไปฉลองแชมป์ในแมตช์นี้เนี่ยนะครับก็ต้องเล่นกันวันที่6เมษายนนะฮะแต่ว่าจะได้ฉลองตรงนั้นได้หรือเปล่านะครับต้องการอีก4คะแนนนะฮะบุรีรัมย์ถ้ารวมนัดนี้ด้วยก็มีโอกาสที่จะถึง4ใช่ครับอาจจะถึงก่อนก็ได้อาจจะถึงก่อนก็ได้นะครับแล้วก็30นี่สิ้นเดือนนะเชียงใหม่โปลิสโอ้เชียงใหม่โปลิสก็น่าจะเชียงใหม่ไปแล้วล่ะถึงตอนนั้นน่ะเนาะไม่น่าทันไม่น่าทันละใช่ครับปราการจะขอนแก่นนะครับจะได้ลุ้นอยู่หรือเปล่าตอนนั้นนะฮะไปต่อนะครับราชบุรีพบชลบุรีนะฮะราชบุรีก็ต้องพยายามหนีตายให้ได้ถึงตอนนั้นไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วไป1พฤษภานะครับ1พฤษภาแบงคอกสุพรรณแบงคอกยังมีลุ้นอยู่ไหมตอนนั้นนะฮะลุ้นหมายถึงว่าลุ้นACL นะใช่ครับก็โคราชเจอเมืองทองนะครับโหสุพรรณเจอทีมแข่งโป๊กเลยนะโคราชเจอเมืองทองการท่าเรือเจอหนองบัวพิชยะนะครับนี่ต้นเดือนเลยขณะที่พฤษภาก้าเมษาอ๋อมันยังงงๆเนาะย้อนกลับไปกลับมาโปลิสเจอแบงคอกนะครับแต่ว่ามีวันที่ชัดเจนแล้วล่ะขอนแก่นเจอเชียงใหม่นะฮะวันที่9เมษายนนะเมืองทองปราการนะฮะราชบุรีท่าเรือนะครับ10เมษายนเชียงรายสุพรรณนะครับชลบุรีประจวบหนองบัวบุรีรัมย์ประมาณนี้นะ BG กับโคราชนะครับ27แมตช์ที่27ตอนนี้ย้อนกลับมาเมื่อกี้29แล้วกลับมา27นะฮะครับวันที่16เมษายนโคราชราชบุรีนะฮะเชียงใหม่เมืองทอง16เมษายนเลยโหหลังสงกรานต์3วันเลยนะเชียงใหม่เมืองทองสุพรรณเทโดสุพรรณเจอทั้งโอ้โหเจอทั้งแบงคอกเพิ่งเจอเมืองทองมาเจอเทโลอีกโอ้โหแข่งโป๊กเหมือนกันนะแล้วก็วันที่17เมษายนนะครับประจวบเจอหนองบัวพิชยะนะครับทรูแบงคอกเจอขอนแก่นแล้วก็7พฤษภาคมนะครับเมืองทองเจอประจวบอันนี้แมตช์สุดท้ายละใช่ครับราชบุรีมิตรผลเจอขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับโคราชเจอหนองบัวพิชยะโพลิสเทโลเจอการท่าเรือครับสุพรรณเจอบุรีรัมย์โอ้โห
สมุทรปราการเจอรีโอเชียงรายนะครับ BG เจอชลบุรีแต่พร้อมกันนะฮะทรูแบงคอกเจอเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับ 6:00 นทุกคู่อ่ะนี่เป็นโปรแกรมการแข่งในเดือนเมษายนนี้นะครับ Toyota Hilux Revo News Update เอามาฝากกันนะครับอ่ะไปปิดท้ายด้วยคอมเมนต์อีกนิดหน่อยนะครับคุณมนุษย์เห็นบอกว่าผมว่ามาริโอยูรอฟกี้เริ่มตื้อๆครับในการทำทีมเมืองทองแล้วฟอร์มระยะหลังทีมไม่ดีเลยโหผมว่ามาแค่นี้ก็โคตรดีแล้วล่ะครับเมืองทองนะฮะผมว่านักเตะเจ็บเยอะด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าพวกเขาใช้เด็กๆเล่นเยอะนะอ่าฮะ